โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะก็สามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็วันนี้นะฮะจะคุยกับตัวมังกรเนาะก็อันนี้จะเป็นคลิปของคุณ Storyteller จากเกาหลีนะเดี๋ยวผมคงไม่ได้เปิดคลิปเขาให้ดูอะไรแล้วแบบนั่งแปลอะไรอย่างงี้นะผมแค่จะเข้ามาดูว่ามังกรของเกาหลีตอนนี้สกิลมันเป็นยังไงแล้วอาจจะมีฟังเข้านิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้ฟังเยอะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะมังกรทำอะไรได้บ้างนะเอ๊ะเตโจแท็กจัสเตโจแท็ก100ตีธรรมดาก็คือตีธรรมดาฮะไม่มีอะไรเลยเนี่ยสกิลหนึ่งนะใช้สี่มานะเดี๋ยวดูอยากเห็นที่เลเวลเจ็ดนะวะใช้มานะสี่ดูชัวมานะสี่คูลดาวน์24วิอ่ะก็คือพ่นไฟ3ครั้งไฟบอลทีไทม์3ครั้งนะไม่ใช่3ลูกนะครับไฟบอลทีไทม์ออนแลนด์มันมีก็คือยิง3ลูกกันแหละRandom enemy within the area เป็น AOE นะ Random enemy เป็น AOE น่าจะไม่ใช่ AOE วงกว้างเดานะ Dealing damage to target enemy allow ก็คือโจมตีใส่ตัวที่ล็อกนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ใส่ตัวที่ล็อกคือมันเป็น AOE Random 3ครั้งแล้วทุกครั้งที่ลงไปอ่ะมันก็จะเป็น damage รอบๆอีกทีนึง mechanic นี้แต่มันเบาอ่ะแต่ข้อดีคือ attack downคีเลสอัพคีเลสนะไม่ใช่เลสต้านทานคีแต่เฉพาะตอนใช้สกิลมันดูแปลกๆว่ะ มันดูแบบไม่น่าใช้ไงไม่รู้ With a certain chance upon successful attack down per hit drop an additional 5คือยังไงอ่ะสรุปเลยคือได้แค่3เม็ดหรือว่า1เม็ดได้อีก3เม็ดวะคือมันบอกว่าเนี่ยปล่อยไฟบอล3ครั้งใส่ศัตรูแบบแรนดอมทำดาเมจไปที่ศัตรูกับตัวรอบๆที่ก็จะโดนไปด้วยนะเป็น AOE เล็กๆแล้วก็ทำให้เกิดดาบหักแล้วก็ถ้าเกิดดาบหักเนี่ยจะปล่อยไฟบอลเพิ่มอีก1ลูกสูงสุด3ลูก147 3 4 32 420 440ดาเมจน่าจะน้อยไปแต่ถ้ามันดรอปได้อีกลูกละ3อ่ะก็คือ9ฮิตก็จะแรงมากเลยนะเพราะมันใช้ทั้ง4มานามันแค่ดาบหักมันต้อง9ลูกสูงสุด9ลูกแต่ว่ามันต้องได้ attackต้องได้ดาบหักซึ่งดาบหักโอกาสติดแค่ 55% สกิลดูแปลกๆอันนี้สกิลนี้ดูแปลกมากกับคอสที่ต้องจ่ายขนาดนี้นะ Cost Drop fireball 3 times on enemies yeah random enemy yeah ขอฟังคุณ Storyteller หน่อยเพราะคิดเหมือนผมเลย around apply or take down upon successfully apply or take down drop additional fireball random target so I think it's not wide area skill yeah becauseอย่างแรกคิดเหมือนกันก็คือเป็นสกิลที่ไม่น่ากว้างตีแบบ random target critical resist increases while using skills critical resist by 100% so but but เหมือนกัน how about magical archer and second skill mana cost 5เขาไม่ได้พูดถึงเว้ยคือเขาไม่ได้สรุปให้ฟังว่ามันสรุป3ฮิตหรือ9ฮิตแต่ความเข้าใจผมคือ9ฮิตนะสกิล2นะใช้5มานาโอ้โหใช้มานาเยอะมากเลยแต่สกิล30วิด้วยนะลมหายใจมังกร increase skill cooldown enemy within area attack 3 time which has a 10 chance to apply โอ้ไอ off place อะไรตัวเนี้ยมันอยู่ในผัดไฟตัวเดียวในเกมนี่คือตัวที่2แล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ counter พาราไฟเอ้ยไม่ใช่โทษครับเอาไว้เคาน์เตอร์อะไรวะ
ดีเคฟาดีเคมืดใช่ไหมดีเคมืดหรือพารามืดวะลืมเอพารามืดดีเคมืดสักตัวจำไม่ได้เว้ยลืมเฉย additional upon success เพิ่มเติมนะถ้าเกิดโจมตีสำเร็จเนี่ย enemy summoner decrease summoner target มาลดมานา summoner ด้วยนะเดิมดาเมจแรงตามความห่างของ attack ที่เราเยอะกว่าโอ้ยคิสคูทาว 40% เลยหรอแล้วตี3ฮิตอ่ะนะ 120% อย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวนะ The skill cooldown enemy within the area or take 3 times so this is the wide area attack skill each hit has certain chance to apply oppress and additionally upon successfully hit เขาคิดเหมือนผมอะคือตอนพูดเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ตอนที่เขาลงตัดคลิปอะเขาคลิปตรงนี้มาเนี่ย increase cooldown 40% อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคือเขาคิดเป็นผมเลยนะแบบอะไรนะตี3ฮิตแล้วทุกฮิตเนี่ยมัน apply skill increase skill cooldown 40% อะนะคือหมายความว่าสกิลคูลดาวน์คุณมีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าคุณโดนตีสัก2ฮิตก็คือ 80% เท่ากับมึงเป็นรีคูลดาวน์ใหม่เลยนะคือแบบ upon successfully hit enemy summoner decreases the mana โอ้75% decrease มานาด้วยนะคือ3ฮิตอ่ะก็คือ3มานาเลยนะถ้าเกิดโดนหมดอ่ะคล้ายพัดแสงอ่ะแต่พัดแสงมันคือตีไป 3-4 ฮิตแล้วมันดูดมานะมันเพิ่มมานาเรามีโอกาสเพิ่มมานาของเราแต่เนี่ยตีไปอ่ะเป็นโอกาสลดมานาของเขาสุดท้ายพวกนี้ตายด้วยพาราน้ำนะ Fairy Breath โอเคอันนี้อันติFairy Breath ผมอยากเห็นอันนี้ First skill Second skill Second skill Skill นี่สกิลแรกครับ Ooh. เนี่ยมันยิงกี่ฮิตยิงกี่ฮิตอะ First skill 1 3ป่ะ Fire Dragon Attack Range First skillก็3ฮิตเนาะไม่เห็นมีฮิตกลับไปดูสกิลแรกก่อนต้องแอปพลายแท็กดาวตอนเมื่อกี้ที่เขาเทสมันไม่ติดแท็กดาวครับแน่ดูนะที่มอนมันไม่เนี่ยมอนมันไม่ติดแท็กดาวเห็นปะพอไม่ติดมันก็ไม่มีดาเมจเสริมนี่สกิล2ครับก็โอเคอยู่สกิลที่2มันก็คือมีออฟเพลสกับดีคิสมานะแล้วก็สกิลคูลดาวก็ second skill ชัดเจนว่าน่าจะเป็นตัว RTA นะsecond skill and next water dragon let's see มังกรน้ำครับตีธรรมดาก็น่าจะไม่มีอะไรนะ just hit applied สกิล1นะมานะ5คูลดาว30มังกรนี่คือเล่นใหญ่ทุกตัวใช่ไหมสร้างพายุหิมะคืออะไรวะสร้างพายุหิมะโจมตีศัตรูในแอเรีย3ครั้งแต่ละครั้งสามารถที่จะแปะไอ้โคตรน่าสนใจเลยเดบดาว The Last Hit Has Chance to Knock Down อันนี้เหมือนเจนอนละก็คือเดบดาวแล้วทีสุดท้ายทำให้น็อกแล้วแต่เจนอนมันต่อยสตันเปล่าวะหรือต่อยไม่คือผมลืมละคือผมใส่รูนสตันแล้วผมก็ลืมแล้วว่ามันต่อยติดสตันเปล่าวะวิตินแอเรียโอเคทันทีเป็นแอเรียนะทำให้น็อกดาวน์ได้แล้วก็ถ้าเกิดทาร์เก็ตน็อกดาวน์เนี่ยทาร์เก็ตน็อกดาวน์สตันหรือว่าโดนแช่แข็งอยู่นะยูสแอบโซลูทครับยูสแอบโซลูทซีโร่นะ the damage is inversely proportion to be the number of target hit แปลว่าอะไรอ่ะก็คือดาเมจจะแรงขึ้นตามจำนวนศัตรูที่โดนแต่ว่ายิ่งโดนน้อยยิ่งแรงครับถ้าศัตรูโดนหลายตัวยิ่งเบามันจะไม่ใช่ศัตรูเยอะแล้วแรงนะเป็นศัตรูยิ่งเยอะยิ่งเบา
ตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่เขาบอกว่าเหมือนเจนอสกัน Yep use absolute zero one time นี่เขาเนี่ยเจนอสเจนอสก็คือถ้าไม่มีเจนอสก็คือกดก่อนน้ำมาเลยนะสกิล2นะครับคูลดาวน์ 24% กับมานา4หน่วยนะแอปพลายชิลก็คือสร้างโล่ให้ตัวเองแค่ให้ตัวเองนะครับไม่ได้ให้ทีมนะรีลีสบีทูแอทแทคในวิธีใช่ไหมเดี๋ยวนะมันคือเจนอสเลยเว้ยเพราะเจนอสสกิล2ถ้าเกิดต่อยสตันล้มเจนอสจะใช้อีกสกิลหนึ่งซึ่งอีกสกิลหนึ่งเวลาใช้จะมีโล่ขึ้นมาเนี่ยแอปพลายชิลแอปสูตรซีโร่เจนอสมากรีลีสบีทูแอทแทคโจมตีเป็นแอเรีย3ครั้งไม่เหมือนกันเลยอิชิเทสเซอร์แทนแชททูแอปพลายฟีดทำให้แช่แข็งซึ่งเจนอสสกิลเนี้ยคือสกิลที่ยิงลูกยิงไฟออกไปข้างหน้าซึ่งมันทำให้ติดสตัน3ฮิตเหมือนกันอันนี้ทำให้ติดแช่แข็ง3ฮิตเหมือนกันยูชิลเอ็กซ์โพสวัน if two or more enemy are frozen the attack ignore the target beneficial ก็คือถ้าเกิดถ้าโดนศัตรูเอาใหม่แช่แข็งแล้วมันจะใช้ Chill Explode if อ๋อคือถ้าเกิดโดนศัตรูมากกว่า2ตัวจะใช้ Chill Explosion เดี๋ยวมันจะมีเสริมข้างล่างเนาะซึ่งมันเป็นการโจมตีที่จะไม่สนใจดีบัฟนะเจนนั้นก็ยังดีกว่าปะไม่นี่สเปลชิลโอ้สเปลชิลเนาะแอปพลายสเปลชิลเจนอสจะเป็นเจนอสคือชิลโล่ธรรมดาครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสเปลชิลก็คือไม่โดนสกิลเป็นจำนวนฮิต3ฮิตเลยนะซึ่งดาเมจมันก็ทะลุบัฟอยู่แล้วนี่นะผมอยากดูข้างล่างว่าเอ็กซ์โพชั่นมันคืออะไรอันนี้ทำดาเมจ 158% นะ3ฮิตเนี่ยแล้วก็ฟีส 45% is chill explosion one if two or more enemy are frozen so wait up mana regeneration อันนี้ chill explode one นะครับ explode chill attack the enemy within the apply mana regen speed up to the team summoner upon defeat อ้าวเหมือนเจนอสอีกแล้วก็คืออันนี้มันบอกว่าได้มานาสปีดอัพเนี่ยมานาเราเร็วขึ้นอะเมื่อเราฆ่าศัตรูได้เจนอสมีพาสซีฟตัวนี้เหมือนกันนะเมื่อเราฆ่าศัตรูได้ก็จะรีมานาเร็วขึ้นนะการโจมตีไม่สนใจบัฟแต่ว่าดาเมจแรงอันนี้เพิ่มมานะถ้าน่าจะใช่นะเจนอสไม่น่ามีอันนี้ก็คือดาเมจแรงขึ้น 1% ตามเลือดของศัตรูที่เสียไป so Water Dragon is very similar with Genos but เนี่ยสรุปเหมือนกันผมว่าทุกคนอ่านก็คงต้องสรุปเหมือนกันว่ามังกรน้ำมันเหมือนเจนอสมากเปิด auditioner skill twice let's see skill 1 and 2 boom โอ้ก็คือใช้สกิล absolute ต่อ so the water dragon trigger skill has a 5 mana but auditioner skill twice let's see skill 1สกิลเร็วดีนะ2 boom my wind dragon that is really so when the top bang คืออันสุดท้ายคือ shield explosion โอเค auditioner skill เดี๋ยวดูสกิลแรกอันนี้สกิลแรกนี่คือสกิลแรกนะ skill. แล้วอันนี้คือสกิล2 absolute zero เนี่ย What? พ่นไฟออกไปอันนี้คือ absolute zero แล้วพอมันมากกว่า2ตัวมันจะใช้ explosion 1 explosion 1เนี่ยก็คือไอ้ระเบิดอย่างเงี้ยอีกรอบนึงซึ่งถามว่ามันก็ต้องดีกว่าเจนอสหรอในเมื่อมันดูเหมือนเป็นสกิลเชนไป3ครั้งจริงไม่นะว่าดาเมจมันเบาครับเนี่ย158 3ฮิตเท่าไหร่450ป่ะประมาณ460แต่นี้633ว่ะมันช่างน่าสนใจเพิ่มขึ้นแล้วทีเดียวโอกาส
ก็คือถ้าเกิดไม่มีปีกอ่ะน่าสนใจแล้วก็ explosion 1เนี่ยก็คือมันใช้ต่อเมื่อที่ศัตรูโดน2ตัวขึ้นไปโอเชมังกรน้ำก็คือถ้ามีปีกฟ้าก็ไม่สนใจก็ใช้สกิล2 4มานาดาเมจ 1,000% ทะลุบัฟเพื่อน DK น้ำตกเมตาไหมวะคือนี่เป็น AOE ด้วยไงให้คิดสภาพว่า DK น้ำมันตีตัวเดียวอะแต่ว่าไอ้มังกรอะมันเป็น AOE อะคือข้อดีข้อเสียต่างกัน DK น้ำกดใส่ตัวหลักอะไม่ว่าคุณจะวิ่งไปยังไงก็ตามอะมันพุ่งไปโดนแน่นอนครับแต่มังกรอะมันใช้ใส่พื้นการที่ใช้ใส่พื้นหมายความว่ามันจะใช้ใส่ตัวหลักไม่ค่อยได้มันจะรัชเกมไม่ค่อยได้เออข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วผมก็แต่ผมยังมองว่ามังกรน้ำน่าสนใจมาก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 อาจจะน่ากลัวได้เหมือนเจนอนเลยทีเดียวแม่งเก่งแม่งเก่งเลยแหละเออเอาเป็นว่ามันเก่งแน่ๆนะแต่เก่งพอไหมอีกเรื่องแต่มังกรไฟเนี่ยผมว่าตอนนี้สู้มังกรน้ำไม่ได้ว่ะเออแต่ตอนเล่นจริงผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นจากอันนี้นะสกิลคูลดาวน์ 40% เพราะว่าใน RTA สกิลคูลดาวน์ 40% ต่อฮิตนี่คือคุณเลิกเล่นได้เลยอ่ะคือตัวนั้นโดนล็อกปุ๊บก็คือจบอ่ะจบไหมอ๋อแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนใบเนาะเพราะว่าใบอ่ะมันทำให้ใช้สกิลไม่ได้แต่อันเนี้ยสกิลคูลดาวน์เพิ่มได้แต่ว่าถ้าเราต้องการใช้จริงๆเราแค่สับตัวมาใช้มานายเออแต่ประเด็นคือมันคือสกิล AOE ไงมันทำให้มอนที่ผูกที่ไม่ได้ผูกจิตอีก2ตัวติดคูลดาวน์ที่แน่ๆเลยถ้าสกิลทรงเนี้ยสกิลมังกรทรงนี้นะทั้ง3ตัวเนี้ยตีกิลวอลได้แน่นอนตีกิลวอลได้ดีด้วยเออตีบ้านกิลวอลได้ดีเลยแหละอุ๊ยมังกรลมเลยดีกว่ามังกรลมตีธรรมดามีเอฟเฟคเพิ่มนะครับนั่นก็จะอะไรอ่ะ When target current HP is lower than caster ถ้าเลือดของศัตรูน้อยกว่าเรา When target current HP lower than ศัตรูเลือดต่ำกว่าคนไล่ก็คือตัวน้องจะได้เลือดคืน 4.3 อย่าบอกนะว่าน้องตีแรงตาม max HP ด้วย Hey sir just attack but yeah.ก่อนอันนี้มันตีแรงตามอะไรวะตามแม่แท็กหมดเลยนี่ว่ะลิ้นพันละมันตีแรงตามแม่แท็กอ๋อเธอเป็นนักเวทไม่ใช่ขวานโอเคอยู่ก็โอเคอยู่แต่นี้เป็นฮิวอ่ะมังกรลมเป็นฮิวอ่ะสกิลแรก4มานาสกิลแรก4มานาคูลดาวน์26วิลมหายใจเดียวดาเมจเนี่ยทำดาเมจตาม max HP 3ฮิตก็คือ 33% ของ max HP นะในแอเรีย3ครั้งครั้งละ 11% นะ3ครั้ง 33% Each has a certain chance to Each has a certain chance to apply damage take up additional apply attack speed up to itself What? เราพาสซีฟคือฮิวตัวเองปะใช่ในวิชาเกตดิฟชาเกตให้รีคอเวอร์รีคอเวอร์ HP of the team member สายตีเร็วยิ่งตีเร็วยิ่งฮิวรัวเฮ้ยเป็นแมคานิกที่น่าสนใจคือน้องตีธรรมดามันจะฮิวให้ตัวที่เลือดต่ำสุดในทีมคือมันไม่ได้ฮิวให้ตัวเองนะมันฮิวให้ตัวที่เลือดต่ำสุดในทีมเออซึ่งแปลกๆอยู่แต่เราต้องเลือดเยอะกว่าศัตรูมันถึงจะฮิวซึ่งถ้ามันฮิวตัวที่เลือดต่ำสุดในทีมอาจจะไม่ใช่เราแล้วถ้ามันเลือดน้อยอ่ะมันก็ไม่ฮิวนะเดี๋ยวอันสกิลต่อไปก่อนนะซึ่งสกิลแรกอ่ะมันมาซัพพอร์ตกับตัวเองเลยคือเพิ่มแอทแทคสปีดแปะดาเมจเทคกิ้งอัพก็คือเป็นตัวบัฟให้แหละ
ซึ่ง8ดาเมจที่ว่าโหถ้าติดสักขั้น2นะ 67% น่าติดได้2ขั้นก็จุกอ่ะบอกเลยดาเมจเทคดาเมจเทคเคนอัพนี่คือแบบจุกๆอ่ะเออแอตแทคสปีดอัพตัวเนี้ยมันเอามาอัพพัสพาสซีฟอัพเอามาบัฟให้กับสกิลตีธรรมดาครับให้มันตีเร็วแล้วมันจะฮิลได้รัวขึ้นซึ่งครั้งนึงมันฮิล 4.3% ของแม็ก HP ซึ่งตัวน้องตีแรงตามแม็ก HP อ่ะตัวเนี้ยไปทางเดียวกันหมดดูดีอยู่สกิล2มาเป็นฮิลก็โอเคเลยนะรีคัฟเวอร์ใช่มั้ยฮิลเป็นแอเรียนะครับแล้วก็ลบ2บัฟลบ2ดีบัฟโอเคนะถ้าเกิดเราลบรีมูฟพวก CC ได้ไหมว่าจะเป็นใบเมอร์ลอยสตันฟอร์ตสโลวอเทเวอร์ตาบอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้ปีกฟ้ามาด้วยสกิลรูทอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราโดนรูทล็อกขาปุ๊บเราใช้สกิลนี้ไปเราได้ปีกฟ้าครับลบ2ดีบัฟเราได้ปีกฟ้าเจ๋งปะเออประเด็นคือปีกฟ้าให้ใครอ่ะโอเคก็คือว่าเวลาน้องฮิลไปแล้วอ่ะแล้วลบดีบัฟให้ได้อะที่เป็น CC นะครับดีบัฟที่เป็นประเภท CC นะที่เป็น Crowd Control Effect ตัวไหนที่โดนลบดีบัฟประเภท Crowd Control Effect ไปอ่ะจะได้ปีกฟ้าตัวไหนที่ลบดีบัฟธรรมดาที่ไม่ใช่ Crowd Control Effect จะไม่ได้ปีกฟ้านะครับแยกเป็นตัวไม่ใช่ทุกตัวได้ปีกฟ้านะแต่มันก็ปกติ Crowd Control Effect มักจะโดนทุกตัวอยู่แล้วไงซึ่งถ้าใช้สกิลนี้ไปเป็น Area อยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็น่าจะได้กันหมดอ่ะเอาดูพาสซีฟน้องดีกว่า become immune to ตัวเองไม่สามารถโดน CC ได้นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าตัวน้องนี่จะไม่ได้ปีกฟ้าจากตัวเองอ่ะนะเพราะตัวเองไม่โดนตัวเองไม่โดน immune เดี๋ยวก่อนนะไอ้สกิลนี้ไม่ดีดิมันโดนไอ้เนี่ยโดนมันโดนฟีนิกซ์ไฟจิกหัวตายดิ แพ้ทางฟีนิกซ์ไฟนะครับคือเกมยังไม่ทันเริ่มนี่กูเห็นแล้วนะใครพลิกตัวนี้มาแล้วดูมีปัญหานะเจอฟีนิกซ์ไฟมันจบเลยนะฟีนิกซ์ไฟฝั่งน้องเลยเป็นธาตุลมด้วยแพ้ธาตุไม่พออิมมูทูซีซีโดนฟีนิกซ์ไฟยิงเบิ้ลไป3ฮิตตายครับตายต้นเกมเลยล่ะเว้ยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวมีไอ้ไพใส่แล้วเนาะรู้ทูแต่ตัวน้องก็ออกมาแก้ทางนี่ไงรูทกับไซเลนเนาะซึ่งตัวน้องไม่ติดรูทไม่ติดไซเลนอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่โดน CC แต่ถ้าเกิดมีคนใช้ไซเลนหรือรูทเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้ Illusion of Time 2 Illusion of Time 2ทำอะไรได้เดี๋ยวมาดูกันนะรีเจนเลือดของเราเป็นแอเรียนะครับแล้วก็ลบ1ดีบัฟลบไซเลนลบรูทระหว่างที่ลบสำเร็จเนี่ยจะแปะอิมมูนิตี้ก็คือปีกฟ้าให้ฮะเป็นพาสซีฟเหรออ๋อคูดาว7วิเร็วนะเนี่ยคูดาว7วิก็คือเร็วมากเป็นตัวที่ดีต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาดีใช้คำนี้นะเป็นตัวที่ออกแบบมาดีแต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความเป็นตัวที่จะหมามากๆดีมากๆอย่างนั้นคำว่าออกแบบมาดีในที่นี้หมายความว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาแก้ทางเมตาปัจจุบันได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นพาราไฟลิงแสงเมจิกไนท์มืดมังกรลมแก้ทางพวกนั้นได้หมดเลยแล้วยังแก้ทางขีแสงจินแสงที่เป็นไซเลนขี้แสงจินแสงอะไรวะระเบิดมืดไอ้พวกเนี้ยเป็น AOE ไซเลนซึ่งค่อนข้างป่วนพอถ้าเกิดน้องโดนน้องก็จะลบทิ้งให้เองด้วยอัตโนมัติพร้อมแปะปีกฟ้าให้ด้วยแล้วก็ฮิลด้วยซึ่งฮิล 18% ของแม็ก HP ลองคิดสภาพว่าแม็ก HP น้อง 150,000 ดิแม่งฮิล 30,000 ป่ะเนี่ย20,000กว่า10 150 10% ก็ 15,000 18% ก็ 18,000 อีกครึ่งหนึ่งของ 18,000 20,000กว่า
เกือบ30,000เลยเออโหดโหดก็เป็นตัวแก้ทางที่โหดแต่อย่างที่บอกว่าพอน้องอิมูทูซีซีด้วยตัวเองแล้วอะน้องก็จะไปแพ้ทางฟีนิกไฟแปลว่าเราจะไปคุยกันที่ดาฟการดาฟถ้าฝั่งตรงข้ามดาฟโถมหนักมาไม่ว่าจะเป็นจินไฟไม่ใช่โทษครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมันจะมีจริงจริงจินไฟก็อาจจะนะเพราะว่าจินไฟใบ้ได้ถ้าเขามาเป็นจินแสงฟีนิกไฟคุณก็ต้องคิดละว่าจะแบนใครต้องแบนฟีนิกไฟแล้วถ้าเขาแบนถ้าเราแบนฟีนิกไฟเขาเพื่อเอาตัวนี้เล่นน่ะแต่เขาดันแบนมังกรลมเราอ่ะเราก็ไม่มีตัวเคาน์เตอร์จินแสงเออมันเริ่มมีต้องวัดกันที่ดาฟมากขึ้นจากการที่มีมังกรลมเข้ามาเออแต่ว่าต้องบอกว่าที่เป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเหมือน DK ลมดาร์กไนท์ลมที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยมันเอาไว้เคาน์เตอร์พาราแสงได้ดีมากๆเออแต่ว่ามันพอมันเคาน์เตอร์ได้แค่ตัวเดียวอ่ะเป็นตัวเดียวที่เคาน์เตอร์ได้มันก็เลยแปลกๆไงว่าเราจะลงตัวเคาน์เตอร์ทำไมถึงไม่เลือกแบนโพแสงไปเลยเออเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราลง DK ลมมาแล้วเขาไม่แบน DK ลมเขาเลือกแบนโพแสงตัวเองเราจะดีเคลมไปทำอะไรวะในเมื่อดีเคลมมันทำอะไรอย่างอื่นไม่เด่นเออประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปคือคลิปเริ่มยาวที่คิดละเดี๋ยวขอตัดไปอีกคลิปนึงนะจะไปขึ้นเป็นแสงมืดแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยโฆษณาขึ้นก็เดี๋ยวผมทำคลิปต่อเป็นอีกคลิปนึงเป็นมังกรแสงกับมังกรมืดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะมันจะครึ่งชั่วโมงละยืดยาวไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้แต่ว่าค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยกับ3ธาตุนี้เนาะถ้าเกิดให้น้ำหนักตอนนี้นะตัวแรกที่ควรกดเลยคือดีเคเอ้ยไม่ใช่ดีเคครับมังกรน้ำมังกรน้ำตัวต่อมาที่ผมให้น้ำหนักคือมังกรลมแล้วก็เป็นมังกรไฟซึ่งทั้ง3ตัวนี้ผมว่ามังกรน้ำเนี่ยควรกดมากๆถึงแม้ว่าคุณจะมีเจนอนแล้วก็ตามผมคิดว่าได้ใช้เพราะว่าเจนอนเป็นธาตุไฟมังกรเป็นธาตุน้ำลงด้วยกันก็ได้มันลงด้วยกันได้กันบ้านด้วยกันก็ปวดหัวถูกป่ะลองเอาไปกันบ้านด้วยกันแล้วตามไปด้วยตัวลบดีบัฟสักตัวหนึ่งดิอย่างแบบตัวลบบัฟพาราไฟกันบ้านเงี้ยพาราไฟมังกรน้ำเจนอสวัดแต่ว่าต้องเป็นเมนคีน่าเล่นคาถาลมเพื่อสร้างปีกให้ตัวเองจะได้ไม่โดนเจนอสสวนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันน่าจะดีลองดูแล้วกันแต่ตอนนี้ณวันนี้แพทยังไม่เข้าตัวยังไม่เข้า global เดี๋ยวรอดูวันที่ตัวเข้าแล้วดูว่ากระแสมันเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปสรุปอีกทีหนึ่งกันว่าเราจะกดตัวไหนยังไงบ้างเนาะก็ต้องช่วงนี้ก็ดองสกอร์กันไปดองเพชรกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะมังกรแสงมังกรมืดไว้เจอกันครับสวัสดีครับ